สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นของ New Mitsubishi Titan นะครับเครื่อง CN15 ก็จะใช้ประมาณ5ลิตรอันนี้ผมซื้อมา6ลิตรครับเผื่อพาร์ทก็ตามรูปครับเครื่องมือก็จะมีด้ามขันฟรีครับไขควงลูกบล็อกเบอร์10ลูกบล็อกเบอร์12ก็ต่อยาวครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องถอดแผ่นปิดล่างครับจะมีน็อตด้านหน้า3ตัวเบอร์12ครับแล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวเบอร์12ครับเมื่อเราถอดออกแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นปลั๊กเดนนะครับอยู่ที่ด้านล่างของหม้อน้ำแล้วตอนนี้มือหมุนออกได้ครับไม่แน่นหมุนไม่ต้องออกทั้งหมดนะครับหมุนพอมีน้ำไหลออกแล้วเราก็หากองรองครับถ้าเราหมุนออกหมดมันจะออกที่น็อตเดนนะครับมันจะกระเด็นเลอะคันนี้เติมน้ำเปล่ามานะครับทำการเปลี่ยนเป็นน้ำยาหล่อเย็นทั้งระบบนี่ถ้ามันไม่แรงเราก็สามารถหมุนออกอีกนะครับให้มันไหลแรงกว่าเดิมได้จากนั้นให้เราถอดหม้อกรองอากาศออกนะครับโดยถอดปลั๊ก FOถอดสายปลั๊กไอโฟนให้เรียบร้อยครับคลายแคมรัดท่อนะครับจากนั้นให้ถอดฝาปิดกรองครับถอดผ้ากรองออกนะครับที่ตัวหม้อกรองมันจะมีน็อตเบอร์10อยู่2ตัวครับก่อนถอดครับเราต้องเอาของอุดที่ท่อขาดูดของเทอร์โบครับป้องกันของตกเข้าไปและที่ตัวหม้อพักก็จะมีน็อตเบอร์10อีก2ตัวนะครับมีบน1ตัวจะอยู่ตรงฝาครับและล่างอีก1ตัวThank you.
เสื้อกรองออกนะครับถอดหม้อพักน้ำออกมาค่อยๆดึงครับมันจะมีสายด้านล่างด้วยอันนี้น้ำเปล่านะครับที่เดินออกมาจากในหม้อน้ำอันนี้สภาพในหม้อพักน้ำครับก่อนใส่เราต้องทำการล้างให้สะอาดจากนั้นติดตั้งหม้อพักน้ำขันน็อตเบอร์10ครับ2ตัวแน่นพอประมาณครับไม่ต้องแน่นมากหมุนปลั๊กเดนเข้าไปครับให้แน่นตึงมือติดตั้งหม้อกรองนะครับขันน็อตยึด2จุดให้แน่นจากนั้นใส่ผ้ากองใส่ฝากองแล้วก็ติดตั้งท่อขาดูดครับขันแคมให้แน่นเสียบสายแอร์โฟครับก็เสียบปลั๊กแอร์โฟให้แน่นจากนั้นเติมน้ำยาหล่อเย็นนะครับลงในหม้อพักประมาณครึ่งลิตรหรือมีระดับแม็กที่ข้างหม้อพักน้ำครับนั้นให้เราเติมน้ำลงในหม้อน้ำนะครับจนเต็มเมื่อเติมเต็มแล้วนะครับเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมดในระหว่างที่เครื่องติดนะครับเราสังเกตระดับน้ำเรื่อยๆครับถ้ามันลดเราก็เติมลงไปอีกในระหว่างนี้จะมีฟองออกมาเรื่อยๆครับเมื่อวางน้ำเปิดแล้วระดับคงที่แล้วก็ปิดฝาที่หม้อน้ำแล้วก็ปิดฝาที่หม้อพักน้ำแล้วก็ทำการปิดแผ่นปิดล่างครับน็อตทั้ง5ตัวแน่นพอตึงมือครับเมื่อเราขันน็อตทั้ง5ตัวครบแล้วนะครับเราก็ออกไปลองรถสัก5กิโลเมตรแล้วจอดนะครับเปิดดูหม้อพักถ้ามันลดเราก็เติมนะครับและขับไปทำงานสัก2วันถึง3วันเราค่อยเปิดฝาดูนะครับถ้ามันลดเราก็เติมอันนี้เป็นการจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ